ที่ญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีเค้กที่ชื่อว่ากาโตนะครับเป็นเค้กที่นิยมครับทำไม่ยากครับส่วนมากจะมาในรูปแบบของรสชาติของช็อกโกแลตนะครับซึ่งผมก็จะทำในรสชาติของช็อกโกแลตเช่นเดียวกันครับแต่เราจะใช้ไวท์ช็อกโกแลตครับพอเราใช้ไวท์ช็อกโกแลตนะครับผมก็เพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปอีกด้วยรสชาติของชาเขียวครับเมนูที่เราจะทำต่อไปนี้มีชื่อว่าเค้กกาโตไวท์ช็อกโกแลตชาเขียวครับก่อนอื่นนะครับเราจะเริ่มต้นจากการที่ว่าเอาเนยเนี่ยครับไปละลายในไมโครเวฟพร้อมกับไวท์ช็อกโกแลตซะก่อนครับไวท์ช็อกโกแลตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นส่วนสำคัญเพราะดูจากชื่อเมนูแล้วนะครับเค้กกาโตไวท์ช็อกโกแลตชาเขียวดังนั้นเนี่ยคุณภาพของไวท์ช็อกโกแลตดีเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เค้กโดนเนี่ยอร่อยมากขึ้นเท่านั้นอย่างที่พลบอกครับเวลาที่เราทำอาหารหรือของคาวของหวานเนี่ยนะครับที่มีส่วนประกอบน้อยอินกรีเดียนหรือส่วนประกอบเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าอินกรีเดียนแต่ละตัวเนี่ยมีคุณภาพและมีรสชาติที่ดีก็จะทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีอย่างแน่นอนครับเวลาที่เราจะไปละลายก็หักในลักษณะเดียวกันได้เลยเวลาที่เราละลายไวท์ช็อกโกแลตกันเนยเนี่ยนะครับเราไม่ต้องใช้ความร้อนวัตสูงมากผมใช้อยู่ที่ประมาณ600ก็พอแล้วเนื่องจากว่าเจ้าตัวไวท์ช็อกโกแลตครับจะละลายง่ายที่สุดเลยเมื่อเทียบกับตัวดาร์กหรือตัวมิลค์นะครับใช้เวลาประมาณสัก1นาทีถ้า1นาทียังไม่ละลายดีคุณผู้ชมก็คนนิดนึงนำกลับเข้าไปต่ออีกสัก15วินาทีก็ใช้ได้แล้วครับคนให้ไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็เนยของเราเข้ากันดีนะครับหลังจากนั้นเราพักไว้ข้างๆให้เย็นตัวลงเล็กน้อยครับสำหรับไข่นะฮะในสูตรนี้เนี่ยต้องบอกว่าเค้กตัวนี้เขานุ่มได้ด้วยการที่ว่าไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยตีแยกกันครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาแยกไข่ก่อนครับชามของเราเนี่ยต้องปราศจากไขมันจริงๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไข่ขาวเนี่ยเวลามีไขมันลงไปผสมแล้วจะตีแล้วไม่ฟูครับไข่แดงใส่ในชามใบใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะแบ่งน้ำตาลเป็นครึ่งนะครับน้ำตาลครึ่งนึงเนี่ยครับผมใส่ลงไปในส่วนประกอบของไข่แดงครับส่วนอีกครึ่งนึงก็พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตีกับไข่ขาวแล้วเราก็ตีไข่แดงกับน้ำตาลให้เข้ากันครับส่วนประกอบเข้ากันดีแล้วนะครับก็ใส่ไวท์ช็อกโกแลตที่เราผสมกันเนยลงไปครับตีต่อนะครับให้เข้ากันดีครับแค่พอเข้ากันดีแล้วเราก็พอแล้วนะครับเรามีแป้งเค้กครับผมเรามีแป้งข้าวโพดผมใส่รวมกันเลยนะครับแล้วก็ผงชาเขียวนะครับเราคนส่วนผสมของแห้งนะครับให้กระจายทั่วๆกันครับใส่ลงไปทีละครึ่งครับผมร่อนครับร่อนเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ่ายางนะครับตะล่อมครับให้เข้ากันฮะส่วนประกอบครึ่งแรกเข้ากันดีแล้วก็ค่อยใส่อีกครึ่งหนึ่งครับเมนูนี้นะครับผมใช้พิมพ์เค้กอยู่ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18เซนนะครับรองกระดาษไข่ข้างล่างแล้วก็ด้านข้างนะครับส่วนประกอบเดียวที่เหลือนะฮะก็คือไข่ขาวนะครับตีให้ขึ้นก่อนเล็กน้อยครับหลังจากพอขึ้นแล้วนะครับเราค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปประมาณสักทีละ2ช้อนชานะครับเข้ากันดีแล้วก็ใส่ลงไปเพิ่มอีก2ช้อนชาครับแล้วก็ตีให้ได้เมือแหล่งที่ตั้งยอดดีครับลักษณะนี้นะครับเรานำไข่ขาวที่เราได้เนี่ยครับใส่ลงไปครับเราพยายามคนจากตรงกลางด้านล่างนะครับขึ้นมาครับแล้วก็เบามือที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อให้ส่วนประกอบของเค้กเนี่ยมีลักษณะที่มีอากาศเยอะๆครับเข้ากันดีแล้วนะครับก็พอเลยหยุดทันทีครับใส่ลงในพิมพ์ครับเรียบร้อยแล้วครับข้าวเตาอบอบเป็นเวลา50นาทีครับครบเวลาแล้วเราก็เอาออกจากเตาอบครับก่อนที่เราจะตัดเค้กตัวนี้พักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนครับ
ว้าวดูเนื้อเค้กสิครับว่าน่ารับประทานขนาดไหนครับถ้าเผื่อคุณผู้ชมรับประทานแบบอุ่นๆหรือที่อุณหภูมิห้องนะฮะก็จะนุ่มๆเบาๆถ้าเผื่อเอาไปแช่เย็นเนี่ยเขาก็จะอยู่ตัวขึ้นหนึบๆนิดๆนะฮะหนึบเนื่องจากว่ามีส่วนประกอบของเนยค่อนข้างจะเยอะนะครับเอาละครับและนี่ก็คือรสชาติแบบญี่ปุ่นกับเค้กญี่ปุ่นที่เป็นที่นิยมนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเค้กกาโต้ไวท์ช็อกโกแลตชาเขียวครับ